ครับสวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆที่จะอธิบายการใช้ระบบ Delifun นะครับใช้เวลาไม่น่าจะเกิน30นาทีครับสำหรับในการเข้าใช้ระบบ Delifun นะฮะให้เราเข้าที่ address นี้นะครับ http ไม่มี www นะฮะแล้วก็ vps.tchdem.com/rd นะครับก็จะขึ้นที่หน้านี้นะแล้วก็เราแนะนำให้ใช้เป็น Internet Explorer นะครับ Internet Explorer เพราะว่า Chrome เนี่ยอาจจะไม่ซัพพอร์ตในบางฟังก์ชันนะครับคราวนี้ก่อนอื่นที่เราจะเข้าไปใช้ตัวระบบนี้เนี่ยนิดนึงแล้วกันระบบ Delifun ตอนนี้มันมีข้อมูลแยกอยู่2จำพวกนะฮะเป็นพวกพ.ร.50แล้วก็พ.พ.30นะฮะอันนี้เราจะเข้าที่50ก่อนนะฮะเพื่อจริงๆการบันทึกข้อมูลก็คล้ายๆกันเหมือนกันแหละเพียงแต่ว่าข้อมูลจะแบ่งแยกเป็น2ชุดเท่านั้นเองนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปใช้ระบบเนี่ยผมอยากจะให้เราดูตัว Internet Explorer นิดนึงหน้าจอที่เราเห็นเส้นดำๆแบบเนี้ยนะหน้าจอที่เป็นเส้นดำๆเนี่ยมันเกิดจากตัว Internet Explorerในเวอร์ชั่นใหม่ๆเนี่ยมันจะไม่คอมแพตกับระบบนะครับฉะนั้นอาจจะต้องมาก่อนใช้งานเนี่ยหรือทุกครั้งมันไม่ใช่ทุกครั้งเซตแค่ครั้งเดียวแหละครับเพียงแต่ว่าเครื่องไหนที่ยังเข้าระบบนี้ครั้งแรกเนี่ยก็คงจะต้องเซตให้มันคอมแพตครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นวิธีการเซตก็ง่ายๆครับไปที่รูปฟันเฟืองหรือตัว Internet Option นะฮะประมาณแถวๆนั้นนะฮะในบางเวอร์ชันนะฮะแล้วก็ไปที่นี่ฮะ Compatibility View Setting นะครับพอเราคลิก Compatibility ปุ๊บมันจะขึ้นเหมือนเนี้ยให้เราแอดเว็บไซต์เนี้ย TCCHM TCCHM ก็คือเว็บนี้แหละเว็บที่เรากำลังใช้เว็บนี้อยู่กดปุ่ม Add ให้มันแล้วก็คลิกปิดก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับจะสังเกตว่าหน้าจอเนี่ยถ้ามันคอมแพคแล้วเนี่ยมันจะต้องสีแบบนี้มันจะไม่ได้เป็นเส้นดำๆสีมันจะนวลละนะคือถ้าเราใช้แบบไม่คอมแพคเนี่ยถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้แต่เดี๋ยวพอเราใช้เข้าไปข้างในบางฟังก์ชันเนี่ยมันจะคลิกไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่ซัพพอร์ตนั่นเองนะครับโอเคอันนี้เราทำทีเดียวนะฮะ compatibility view setting ทำทีเดียวแล้วก็ไม่ต้องใช้ไม่ต้องทำอีกเลยนะครับโอเคคราวนี้เข้ามาในระบบแล้วนะครับในระบบนี้มีเมนูอะไรบ้างมีอยู่น้อยมากเลยจริงๆโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่เดิมเป็นโปรแกรมระบบลูกหนี้ครับแล้วเราก็มาตัดบางฟังก์ชันตัดเยอะเลยตัดออกเยอะเลยที่ไม่ได้ใช้แล้วก็เอาในส่วนที่คิดว่าใช้ได้มาแอพพลายกับการบันทึกข้อมูลการขอคืนภาษีตรงนี้นะครับก็ที่เมนู Transaction เนี่ยจะถือว่าเป็นเมนูหลักของการทำงานเลยก็ว่าได้นะครับที่ Folder Transaction เนี่ยมันก็จะแสดงข้อมูลของบริษัทเราทั้งหมดเลยนะครับที่เรามีแล้วก็ตรงนี้จะเห็นว่าเป็นตัวเงินที่มีการบันทึกเอาไว้เดี๋ยวผมขอเข้าไปในระบบจำลองของผมเองแล้วกันนะฮะเพื่อให้จะได้ไม่ไปกระทบข้อมูลจริงเขาโอเคอันนี้เป็นข้อมูลจำลองแล้วนะครับคราวนี้ที่แท็บข้างบนเนี่ยมันก็กรณีที่เรามีบริษัทเยอะๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะเสิร์ชหาบริษัทที่เราต้องการที่จะบันทึกหรือดูได้นะครับเราจะใส่เป็นโค้ดก็ได้นะครับหรือ821ทั้งหมดเรียกออกมานะครับก็ได้ทีนี้เรามาลองดูว่าเวลาที่เราจะบันทึกข้อมูลพวกนี้เราทำยังไงบ้างนะครับเข้าไปดูข้อมูลตัวอย่างก็แล้วกันนะครับของไอรอนลี่นะครับไอรอนลี่เนี่ยจะเห็นว่าข้อมูลเนี่ยเขามีการบันทึก
ข้อมูลของพองอดอ50มาตั้งแต่ปี10จริงๆแล้วเราเริ่มใช้กันเมื่อปีที่แล้วน่าจะปีที่แล้วต้นปีที่แล้วนะแต่ว่าอันนี้เป็นการบันทึกข้อมูลที่เขาขอคืนณ outstanding ณตอนนั้นแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าข้อมูลเนี่ยตั้งแต่ปี10จนถึงปี15เนี่ยสีเทาๆพวกนี้คือรีฟันได้ฟื้นไปแล้ว disclaim อันนี้คือมันจะมีอยู่2 อย่างตัวที่ได้คืนกับตัวที่ไม่ขอรับคืนนะฮะเราเรียกมันว่า disclaim คือไม่เอาคืนนะครับส่วนตัวพวกสีขาวๆพวกนี้ก็ยังคงเป็น outstanding อยู่นะครับคราวนี้วิธีการบันทึกทำยังไงครับวิธีการบันทึกก็ง่ายมากให้อยู่ที่นี่เองมันมีแค่เราโพสต์ว่า request new หมายความว่าเป็นการยื่นขอคืนกับสัมภาระเราเรียกมันว่า request new นะครับข้อมูลที่ต้องบันทึกก็ไม่ได้มีอะไรมากตรงนี้มันมีให้เลือกอย่างเดียวแหละรีเบทอันนี้ยังไม่ได้มีการแอปพลายใช้นะครับข้อมูลที่ต้องการก็ไม่มีอะไรมากเลยมีแค่ปีภาษีนะฮะแท็กเดตโดยปกติแล้วพ.ง.ด.50เราก็จะปีละครั้งใช่ไหมครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยโดยทั่วไปเขาก็มักจะใส่เป็นเนื่องจากอันนี้แอปพลายจากระบบอื่นมานะฮะฉะนั้นมันจะต้องมีเรื่องของวันเดือนปีแล้วอาจจะใส่เป็นวันที่เลือกวันใดวันหนึ่งของปีก็ได้โดยทั่วไปก็มักจะเอาวันที่30หรือ31ของปีนะครับอันนี้คือปีภาษีเคมเดทคือเคมเดทก็จะเป็นจะหมายถึงวันเดือนปีที่เราไปยื่นเราไปยื่นขอคืนวันนี้แล้วก็เป็นของภาษีปี2016จริงๆมันคือของปี2016ละเราจุดประสงค์เราต้องการรู้แค่นั้นแต่ว่าโดยระบบแล้วเราจำเป็นต้องใส่เดือนกับวันเข้าไปด้วยนะครับก็เลยเป็นวันที่30เดือน12แล้วก็มีข้อมูลอะไรอีกนะพื้นที่ RD area ก็หมายถึงพื้นที่สัมปากรนะครับอันนี้เนี่ยถ้าเรามีพื้นที่เพิ่มก็สามารถที่จะเพิ่มในระบบได้นะอาจจะแจ้งที่ผมก็ได้นะครับเพราะข้อมูลพวกนี้ไม่ได้มาเพิ่มกันทุกวันอยู่แล้วเต็มที่เราก็อาจจะเพิ่มทุกเขตที่เรามีบริษัทเรามีใช้งานอยู่นะครับเราก็บอกเรายื่นขอคืนบริษัทนี้นะครับตรงโน้ตสเตตัสตรงนี้เนี่ยมันเอาไว้มันเป็นเหมือนกับข้อความฟรีสไตล์เพื่อให้เราได้ใส่สถานะของการขอคืนภาษีรายการเนี้ยว่าตอนเนี้ยมันทำอะไรถึงไหนแล้วนะครับจำนวนเงินที่ขอคืนทั้งหมดเท่าไหร่นะครับรีมาร์คอันนี้อาจจะใส่ได้เยอะแยะนะครับเสร็จละนี่คือการ50ล้านที่เราขอคืนรายการเนี้ยถูกส่งเก็บเข้าไปในระบบละนะตัวด็อกนัมเบอร์อันนี้ระบบมันเจเนเรตให้เองอันนี้ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับมันเอาไว้ใช้ในการอ้างเองแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับแต่คราวนี้มันทำอะไรได้มากกว่านั้นอีกก็คือในแต่ละรูปที่เห็นเนี่ยมันคืออะไรฮะอันนี้คือ activity นะครับอันนี้คือไฟล์คือการแนบไฟล์คือในการยื่นขอภาษีแต่ละตัวของเราเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ activity เข้าไปได้ถ้าเราไปดูเนี่ยจะเห็นว่าเขาก็จะมีการลงบันทึกไว้ว่าในแต่ละวันที่เขามีการไปดีลหรือไปติดต่อสัมภาระเนี่ยมีความคืบหน้ายังไงนี่เขาเรียกว่าเราเรียกข้อมูลพวกนี้ว่า activity นะฮะ activity พวกนี้สามารถที่จะออกรายงานได้นะมีรายงานเรื่องของ activity ได้เหมือนกันแล้วก็ attach file นะครับขอโทษนะฮะพอดีอันนี้มันเป็นระบบสำรองในเครื่องมันจะหาโฟลเดอร์อะไรของเขาไม่เจอนะครับอันนี้มันก็จะมีการแนบเอกสารว่ามีสามารถที่จะแนบไฟล์ PDF แนบไฟล์ Excel อะไรได้หมดนะครับแล้วก็ตรงนี้จะคลิกเปิดดูได้นะแต่ว่าเนื่องจากข้อมูลจริงมันไม่ได้อยู่ในเครื่องนี้ฉะนั้นผมเลยคลิกดูไม่ไ
คราวนี้เวลาเราจะแนบเอกสารพวกนี้หรือเราจะใส่ activity เราทำยังไงฮะเราก็จะทำแบบนี้ครับเราจะเปิดตัวที่เราบันทึกเข้าไปเนี่ยนะครับอันนี้เรียกมาแก้ไขก็ได้นะครับเรียกมาแก้ไขก็ได้แล้วเราก็ที่ action มันจะมีอยู่2ปุ่มให้เราคือ add activity การใส่ activity ก็ง่ายมากไม่มีอะไรเลยนะครับเลือกวันที่เรามี activity นะครับตรงนี้เนี่ยแล้วก็จะเป็นข้อความเหมือน Word ให้เราใส่ได้ตัวหนาตัวแดงสีสันใส่ได้ปกติเหมือน Word เลยนะครับก็เลือกบันทึกเข้าไปว่าวันนี้ไปทำอะไรมาบ้างนะครับกด submit นะฮะหรือพิมพ์ผิดพิมพ์ผิดแก้ได้นะฮะพิมพ์ผิดพิมพ์ใหม่แก้ได้หรือลบทิ้งก็ได้นะครับแต่ว่าข้อมูล activity ตรงนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาแก้หรือมาลบได้นะตรงนี้เนี่ยไอ้ปุ่ม2ปุ่มเนี่ยมันจะล็อกในเรื่องของถ้าไม่ใช่ user คนนี้เนี่ยยังไงก็ไม่มี2ปุ่มนี้ให้เขาเข้ามาแก้ไขหรือลบสิ่งที่เรา activity ที่เราช็อตโน้ตไว้ไม่มีใครทำไม่มีใครเข้ามาแตะได้นะครับอันนี้ก็ใส่เข้าไปได้เรื่อยๆ activity ในแต่ละวันนะครับไม่พอใจเราก็ลบทิ้งไปนะครับโอเค activity ก็ง่ายๆส่วนอีกตัวนึงล่ะ attach เราอาจจะมีการแนบเอกสารอะไรที่เป็นสาระสำคัญนะฮะได้ทั้งรูปภาพหรือว่าไฟล์ Word ไฟล์ Excel ก็ได้หมดนะครับก็สามารถเรื่องผมไฟล์ Excel ส่วนใหญ่เราก็อาจจะแนบไฟล์ PDF หรือไฟล์ Excel นะครับก็บอกว่าเป็นไฟล์อะไรอันนี้เครื่องผมอาจจะแอดไม่เข้านะครับจริงๆด้วยเพราะผมไม่ได้สร้างผ่านสำหรับการอัปโหลดไฟล์ไว้ในเครื่องนะครับโอเคแต่ถ้าเราใช้ที่ระบบจริงเราต้อง attach ไฟล์เข้าไปได้นะครับโอเคอันนี้คือการบันทึกการขอคืนนะก็มีแค่นี้ขอบันทึกเข้าไปนะคราวนี้เวลาที่เราได้รับเงินคืนจะทำไงฮะได้รับเงินคืนสมมุตินะฮะสมมุติว่าตัว50ล้านเนี่ยที่ผมบันทึกเข้าไปเนี่ยจะมีการได้รับคืนละการเวลาผ่านไปปรากฏว่าได้รับคืนละเวลาที่เราจะทำเนี่ยเราก็ถ้า50ล้านนี่ได้รับคืนเต็มจำนวนนะครับเต็มจำนวนนะฮะเราก็จะอย่างนี้ฮะเราก็จะเลือกที่ตัวมันตัวนี้ระบบมันจะมียอด total ให้นะครับปกติมันสามารถที่จะเลือกได้ทีนึงหลายตัวแต่ว่าพอเราเอามาแอปพลายใช้กับระบบ RDD Fund แล้วโดยทั่วไปแล้วมักจะตัวต่อตัวคลิกตัวเดียวแล้วก็เราบอกว่าเวลาที่เราได้รับเงินคืนเราจะเรียกมันว่าเป็นการ payment คือระบบนี้เนื่องจากเราแอปพลายเอาระบบลูกหนี้มาใช้ฉะนั้นเรามองว่าสัมภาระเป็นลูกหนี้ของเรานะครับสัมภาระเป็นลูกหนี้ของเราเราตรงเนี้ยเหมือนเราตั้งหนี้นะระบบนี้เหมือนเราตั้งหนี้ไว้แล้วก็สัมภาระเป็นลูกหนี้เรานะแล้วก็พอเราได้เงินคืนเราก็เรียกมันว่าเป็นการ payment เป็นการจ่ายเงินจากสัมภาระนะครับเราบอกว่าสมมติเราบอก payment 500,000เลยนะมันมีอยู่2อย่างเป็นการ refund คือได้คืนหรือไม่เอา disclaim ไม่คืนไม่ขอคืน50ล้านนี่ยกให้นะโอเคสมมติเราเลือกรีฟันเราบอกว่าได้เงินคืนเมื่อวันที่1นะเช็คเบอร์อะไรรีฟันนัมเบอร์มีหรือเปล่าใส่ได้นะครับหมายเลขรีฟันเรียบร้อยละตัวที่เป็นสีเทาเนี่ยก็คือจะเห็นว่าบาลานซ์ก็จะหายไปนะฮะตรงนี้เดี๋ยวรีพอร์ตมันก็จะมีเรื่องของการออกรายงาน payment รายงาน payment คือรายงานที่เราได้รับเงินนะแล้วก็ outstanding ที่เหลือเนี่ยการเวลาที่เราจะ
ทำเขาเรียกอะไรบันทึกว่าได้รับเงินคืนแล้วเนี่ยก็ทำแค่นี้อันนี้หลายคนอาจจะบอกว่ามีคำถามในใจแล้วตอนนี้ว่าสมมติว่าสิ่งที่เราขอคืนไป50ล้านเนี่ยปรากฏว่าได้คืนมาแค่49ล้านเองอีกล้านหนึ่งเนี่ยติดประเด็นอะไรก็ไม่รู้แหละก็คือไม่เอาคืนเอา49ก็ได้ทำไงนะครับเมื่อกี้เป็นการขอคืนแบบเต็มจำนวนนะครับไม่เป็นไรเราก็สามารถที่จะคลิกตัวเดิมนี่แหละตัวรีฟันเนี่ยคลิกขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะคลิกที่มีรูปมือให้คลิกนะวันที่นะที่วันที่สีเขียวคลิกขึ้นมาอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมจะทำตัว50ล้านนี่ทำแบบเป็นได้รับคืนกับไม่ได้รับคืนบางส่วนนะอันดับแรกเนี่ยผมจะไปทำการ recall payment ก่อนคือ recall payment คือการยกเลิกนะฮะเป็นการยกเลิกตัวที่เราทำ payment เมื่อสักครู่นี้นะครับจะเห็นว่าตรงนี้จะกลับเป็น50ล้านเหมือนเดิมสีขาวนะครับคราวนี้เมื่อกี้บอกว่า50ล้านเนี่ยจะมีการได้รับคืน49แล้วก็1ล้านจะไม่ขอคืนนะฮะอันดับแรกเราจะต้องทำอะไรกับมันก่อนเราจะต้องแตกยอดตัวนี้ออกมาเป็น2ยอดเป็น2รายการนะครับวิธีการก็เหมือนเดิมคลิกที่ตัวมันแล้วไปที่แอคชั่นนะครับแล้วก็เมนูนี้จะซ่อนอยู่ในอาร์เตอร์นะครับสปลิตคือการแตกแหมเดี๋ยวผมต้องไปทำในของจริงแล้วเนี่ยเวลาสปลิตเนี่ยมันก็จะบอกว่าปกติก็จะสปลิตก็ยังพื้นที่เดียวกันนั่นแหละของเตยเราก็แค่บอกว่าเราจะสปลิตออริจินัลเนี่ย50สปลิตออกมาเท่าไหร่พันหมื่นแสนล้านนะครับไม่รู้มันจะยอมหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนมีไฟล์บางอย่างในเครื่องผมที่มันไม่สมบูรณ์ไม่เหมือนกับของจริงนะครับโอเคมันยังยอมให้เราสปลิตได้นะก็จะเห็นว่ามันก็จะแตกออกมาเป็น49กับ1ล้านเห็นไหมฮะ50ล้านทั้ง2ตัวนี้ยัง50ล้านเหมือนกันเป็นฝาแฝดนะฮะฝาแฝดสิ่งที่ไม่ฝาแฝดก็คือ activity มันไม่ตามมานั่นเองนะ activity ไม่ตามมาตรงนี้นะครับถามว่าถ้าแตกมาแล้วอยากจะเมิร์จกลับได้ไหมไม่ได้ไม่มีนะฮะไม่ได้ทำไว้อย่างนั้นคือจริงๆถ้าเราอยากจะแตกเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปคิดมากฮะแค่อยากจะเมิร์จกลับเหรอผมก็ไปลบตัวนี้ทิ้งซะเลยเนี่ยนะฮะไปลบล้านหนึ่งทิ้งแล้วก็แก้ไขตัวนี้เป็น50ล้านเนี่ยง่ายๆครับจริงๆแล้ววิธีการมันก็เราจะไปใช้สปิดก็ได้หรือเราจะแก้มันเป็น49ล้านแล้วโพสต์ใหม่อีกรายการหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าไอรายการพวกนี้บางทีเราโพสต์มาตั้งแต่3ปี4ปีที่แล้วไงเรามันไม่ใช่เพิ่งโพสต์เข้าไปเหมือนอย่างตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้อาจจะขอคืนมา3ปีแล้วแล้วก็50ล้านเนี่ยถึงวันเนี้ยได้คืน49ล้านฉะนั้นเพื่อให้มันคงข้อมูลเดิมไว้ทุกอย่างเราก็ควรจะใช้วิธีการสปลิตมันนะสปลิตมันจะดีกว่านะโอเคผมสปลิตออกมา1ล้าน10,000แสนล้านนะครับคราวนี้2ตัวนี้เนี่ยมันจะมีวิธีการ payment ที่ไม่เหมือนกันฉะนั้นเราบอกว่า49ล้านเราทำ payment ก่อนนะครับ49เราบอกว่าเราได้คืน49นะด้วยเช็ค number อะไรก็ไม่รู้ล่ะใส่เข้าไป49นี่ได้ refund นะครับส่วนตัวนี้ก็ทำเหมือนกันล่ะครับเพียงแต่เราแยกแล้วเราเปลี่ยน type ของมันว่าตัวเนี้ย disclaim นะครับไม่มีเช็คนัมเบอร์ดีฟันได้หรือมีนัมเบอร์หรือเปล่ามีไม่มีไม่ได้ก็ได้ไม่เป็นไรไม่ได้บังคับนะฮะอ๋อมีเช็คด้วยฟิลนี้มันก็ใส่อะไรเข้าไปก็ได้ฮะนะฮะใส่อะไรเข้าไปก็ได้ก็จะกลายเป็นตัวนี้เนี่ยมีการรีฟัน49แล้วก็ดิสเคม1ล้านนะจาก50ก็จะมี2สถานะจริงๆก็มีอยู่ประมาณเท่านี้นะครับที่เป็นหลักๆนะครับ
ฉะนั้นจาก2ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปลองไปดูรีพอร์ตนิดนึงจริงๆจบแล้วล่ะไม่อยากให้คลิปมันยาวมากเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาอัดคลิปยาวๆแล้วคนไม่ค่อยฟังจนจบนะถ้าเป็นละครหรือซีรีส์ก็ดูกันได้นะแต่เป็นอะไรวิชาการนี่รู้สึกคลิปยาวแล้วไม่ค่อยได้ผลนะครับโอเคงั้นเราไปดูที่อย่างรีพอร์ตตัวนี้นิดนึงนะครับรีพอร์ตตัวนี้ถ้าเราไปดูมูฟเมนต์ของมันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเนี่ยฮะไอรอนลี่ตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเรามีรีฟันมีเขาเรียกอะไรมี outstanding ยกมาตั้ง66ล้านแล้วก็รีฟันได้เท่านี้ this came เป็น1ล้านนะครับรีพอร์ตนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกอะไรตอบโจทย์ตอบโจทย์มากนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ย carry forward ไปเท่าไหร่นะครับอันนี้มันจะเป็นบอกสิ่งที่เกิดขึ้นในปีนี้ส่วนตรงนี้มันจะเป็นการบอกว่าทั้งหมดเลย accumulate ทั้งหมดตั้งแต่ที่ request มาแล้ว refund ไปทั้งหมด this came ไปทั้งหมดเหลือ carry forward 14ล้านด้วยกันนะครับโอเคในรายละเอียดของรีพอร์ตคงไม่ไปเจาะจงทุกตัวเพราะว่ารีพอร์ตจริงแล้วมีไม่กี่ตัวเองนะลองไปเลือกดูว่ารีพอร์ตตัวไหนที่มันตอบโจทย์ของเราแล้วก็ถ้ามีรีพอร์ตที่ต้องการเพิ่มเติมก็ติดต่อแจ้งเข้ามาได้นะครับในเรื่องของมาสเตอร์เนี่ยไม่ต้องขออธิบายมากแล้วกันฮะเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มบริษัทจะเพิ่มเองหรือจะแจ้งให้ผมทางผมเพิ่มให้ก็ได้นะครับโดยทั่วไปแล้วเราก็ไม่ได้เพิ่มกันแต่ของเราอาจจะมีเพิ่มบริษัทบ่อยเหมือนกันแต่ว่าก็ถ้าเราเพิ่มเข้าไปครั้งแรกให้หมดเนี่ยเราก็คงไม่ต้องมาแตะต้องที่ตัวมาสเตอร์เท่าไหร่นะฮะเราก็จะโฟกัสแต่ที่ทรานแซคชั่นนะครับตรงนี้อีกนิดนึงยังมีแถมอีกนิดนึงขอโทษทีเป็นเมนลิสต์เนี่ยจะเป็นตัวที่บอกว่าเราได้มีการทำเพย์เมนต์เนี่ย DC ก็คือ disclaim นะครับ RF ก็คือการรีฟันตัวได้คืนตัวที่เรารีฟันไปมีทั้งหมดเท่าไหร่เราอาจจะมาเซิร์ชหาจากข้อมูลตรงนี้ดูก็ได้นะครับส่วน trace เนี่ย trace นี่จริงๆแล้วไม่รู้จะใช้กันหรือเปล่ามันอาจจะมี trace มีอย่างนี้ครับสมมุติว่าตัวนี้นะครับไอรอนลี่ที่หนึ่งเราอาจจะมีการ trace หมายถึงการแปะป้ายไว้ว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับว่าอาจจะให้กรณีที่เราใช้งานกันหลายคนนะฮะในบริษัทเราก็อาจจะมีเขาเรียกอะไรมีแปะโน้ตไว้นะครับแปะโน้ตไว้พอคนที่เข้ามาเนี่ยก็จะเห็นว่ามีมีโน้ตของบริษัทเนี่ยนะครับอันนี้ต้องขออภัยสำหรับเออร์เลอร์ที่มันเกิดขึ้นในระบบโลโก้ตรงนี้นะครับของจริงจะต้องไม่มีเออร์เลอร์นะถ้ามีเออร์เลอร์ก็แจ้งผมได้นะโอเคงั้นคลิปนี้ก็คิดว่าเท่านี้ก็เราก็น่าจะใช้งานกันได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ